ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ D-Times กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับเรื่องราวต่างๆในภาคธุรกิจไม่ว่าจะเป็นทั้งในและต่างประเทศนะครับเรานำมาพูดคุยกันเป็นประจำเพื่อให้รู้ครับว่ายุคสมัยใหม่และต่อไปในอนาคตนั้นท่ามกลางปัจจัยหลายอย่างที่มีความไม่แน่นอนสูงมากเนี่ยนะฮะเราจะทำยังไงกับธุรกิจของคนไทยกันนะครับนี่เป็นอีกเรื่องนึงที่เราจะต่อเนื่องจากสิ่งที่น่าสนใจมากที่สุดในเวลานี้คือเรื่องท่องเที่ยวประเทศไทยและเราได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านนั่นของคุณไถสมศักดิ์บุญคำนะครับ CEO and Founder ของ Local Alike ไปแล้วว่าเขาทำมาถึงจุดหนึ่งแต่พอเจอโควิดเขาต้องไปต่อแล้วก็จะไปยังไงเราก็เหมือนเริ่มจากศูนย์ใหม่เลยครับก็ไม่ได้เชิงศูนย์ที่แต่ในมุมมองตัวเลขมันเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องเปลี่ยนโมเดลเราหรือเปล่าใช่ครับใช่ต้องเปลี่ยนแล้วก็ต้องหาโมเดลใหม่ก็นั่งคิดกันในองค์กรสุดท้ายเราก็ได้ทางออกคือเราที่ผ่านมา10ปีเราจับสินค้าท่องเที่ยวอย่างเดียวคือขายทัวร์แต่เราไม่ได้จับสินค้าอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นอาหารผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือว่าที่พักชุมชนหรือว่าคอนเทนต์ของชุมชนเองมันก็ขายได้เลยเราก็เลยแบบเลือกที่จะมาทำสินค้าท่องเที่ยวอย่างอื่นไปด้วยในช่วงโควิดที่มันตอบโจทย์การส่งการทำออนไลน์ทำอะไรพวกนี้ได้เมื่อจบไปตอนที่แล้วเราบอกว่าเราเจอโควิดตอนนี้คนทำเรื่องของท่องเที่ยวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของโรงแรมที่พักใกล้ทัวร์นะสายการบินรถเช่าสารพัดสเปรย์เจ็บปวดหมดเลยเราโดนมากน้อยแค่ไหนครับเราก็เหมือนเริ่มจากศูนย์ใหม่เลยฮะเซตศูนย์ใหม่เลยเหรอเซตศูนย์ใหม่ที่ทำมา10ปีกับโลโก้อะไรเนี่ยนะมันก็ไม่ได้เชิงศูนย์ที่แต่ในมุมมองตัวเลขมันเป็นศูนย์ตัวเลขมันเป็นศูนย์ด้วยแต่เรามีแอสเซทที่สำคัญก็คือผมเรียกว่าแอสเซทแล้วกันก็คือตัวชุมชนที่เราทำงานมาอีกด้วยหลายร้อยชุมชนเลย160กว่าชุมชนมันก็ไม่ถึงว่าเป็นศูนย์ทีเดียวถ้าจะคิดพูดจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องเปลี่ยนโมเดลเราหรือเปล่าใช่ครับใช่ต้องเปลี่ยนแล้วก็ต้องหาโมเดลใหม่ก็นั่งคิดกันในองค์กรที่มีพนักงาน40คนฟูลไทม์อ่ะก็เยอะประมาณนึงก็สุดท้ายเราก็ได้ทางออกคือเราที่ผ่านมา10ปีเราจับสินค้าท่องเที่ยวอย่างเดียวคือขายทัวร์แต่เราไม่ได้จับสินค้าอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นอาหารผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือว่าที่พักชุมชนหรือว่าคอนเทนต์ของชุมชนเองมันก็ขายได้เลยเราก็เลยแบบเลือกที่จะมาทำสินค้าท่องเที่ยวอย่างอื่นไปด้วยในช่วงโควิดที่มันตอบโจทย์การส่งการทำออนไลน์ทำอะไรพวกนี้ได้ครับแล้วที่ผ่านมาโลโคอะไรอย่างที่บอกว่าหลักๆเราคือ B2B ใช่ครับแล้วตอนนี้เราก็ต้องทำสายจีเป็น B2C มากขึ้นก็เลยต้องหา product สินค้าที่มันตอบโจทย์ B2C มากขึ้นไปถึงคนในกรุงเทพทั่วไปอะไรพวกนี้ครับเพราะฉะนั้น Local Alike ก็ยังอยู่ถูกไหมฮะแต่ว่าได้ยินมาว่าก็เปลี่ยนมาเป็น Local อื่นๆเพิ่มขึ้นเช่นอะไรบ้างเอาว่าเรามีแบรนด์เพิ่มมีแบรนด์เป็น Local อร่อยแต่ก็ยังโลโก้อยู่นะโลโก้อร่อยอร่อยนี่ก็คืออาหารชุมชนก็หลักๆก็ขาย delivery ช่วงโควิดนะเราซื้อวัตถุดิบชุมชนมาซื้อใบกงกลางซื้อสมุนไพรชุมชนซื้อน้ำพริกแกงเขียวหวานจากแม่ในชุมชนทั่วประเทศมาแล้วมาทำเป็นเมนู delivery แล้วเราก็มีตอนนี้อร่อยก็มีเรื่องเป็นเชฟเทเบิลเอาเชฟชุมชนนะครับมาโฮสต์ให้กับคนกรุงเทพได้ซื้อตั๋วมาทานก็จะได้ทานฝีมือเชฟชุมชนเองจริงๆมีcatering มี lunch box snack box เนี่ยเราขายหมดเลยแต่อันนี้คือรายได้ให้ชุมชนซื้อวัตถุดิบชุมชนมาทำแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่เป็นแบรนด์ local alotอลอตที่แปลว่าเยอะสิ่งนะฮะเพราะมันมีสินค้าชุมชนมันมีพวกผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มันก็ขายได้เรารู้สึกว่ามันน่าจะขายได้แล้วการที่ให้ชุมชนไปรีไลออนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซใหญ่ๆมันยากเพราะมันมีกฎเกณฑ์เยอะเราก็เลยตั้งอลอตขึ้นมาเพื่อจะช่วยชุมชนกระจายสินค้าเขาช่วงโควิดจะเป็นผลไม้ที่มันแบบมันต้องกระจายออกมันก็จะเน่าเสียอย่างมังคุดอย่างลิ้นจี่อะไรเงี้ยเราก็ช่วยเขาขายแล้วก็ตอนนี้ก็ต่อยอดมาเป็นสินค้าอย่างอื่นเป็นฟู้ดโปรดักต์มากขึ้นทำแพคเกจจิ้งมากขึ้นให้มันหรืองานคราฟของชุมชนให้มันดีขึ้นอลอตนี่ตอบโจทย์ดีพอสมควรครับแล้วก็มีตัวหนึ่งที่กำลังวางแผนอยู่ก็คือตัวคอนเทนต์ของชุมชนที่เราอยากทำชานอลของเราเองเพื่อนำสื่อนำเสนอเรื่องชุมชนให้มากขึ้นอะไรเงี้ยอันนั้นเรียกว่าอะไรครับยังไม่ได้ไฟนอลจริงแต่ตั้งใจว่าจะเรียกว่าโลโก้อาราวคือไปทั่วไปทั่วครับนี่คือ3โมเดลใหม่ที่เราคิดขึ้นมาแสดงว่าผลกระทบโควิดเนี่ยทำให้เราต้องเปลี่ยนตัวเราเองครับถึงแม้ว่าวัตถุดิบ
ผมหมายถึงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนนะอาจจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปเลยนะฮะถ้าไม่เปลี่ยนนะครับเราจะไปยังไงต่อว่าถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยเราอาจจะต้องในตัวชุมชนเองเนี่ยในมุมมองของเราผู้ประกอบการเราจะมาชุมชนเองเราอาจจะต้องมองหาว่าเราจะเปลี่ยนทาร์เก็ตมาร์เก็ตได้ยังไงเปลี่ยนตลาดได้ยังไงเพราะอย่างตอนนี้โลโก้อะไรเองเราก็เปลี่ยนตลาดมาเป็น B2C หมายถึงว่าเราเริ่มทำทริปที่จะให้รายบุคคลสามารถไปเที่ยวได้ในราคาที่ย่อมเยามากขึ้นวันต่อไปนี้ก็จะมีทั้งลูกค้าองค์กรแล้วก็ลูกค้าคนเราบ้านๆทั่วไปที่คิดอยากจะไปเที่ยวในชุมชนก็มาใช่ครับแต่ต้องคุยกับชุมชนว่าการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวให้2คนก็ไปเที่ยวได้3คนไปเที่ยวได้หรือ1คนไปเที่ยวได้มันก็ต้องมีวิธีการคิดต้นทุนราคามันต้องดูเรื่องทัชพอยต์ต่างๆมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่พักเอ่ยสุขอนามัยเรื่องอาหารเอ่ยคือมาตรฐานใหม่ของการท่องเที่ยวที่มันต้องปลอดภัยอะไรเงี้ยชุมชนก็ต้องไปกับเราด้วยตอนนี้มีกี่ชุมชนครับที่อยู่ในเครือข่าย160ครับ160ครับแต่ว่ามีความต้องการอยากจะเข้าร่วมเนี่ยถึง300เลยนะ300ฮะแต่จริงในหมู่บ้านที่ทำเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยในประเทศไทยมีประมาณ 3,000 หมู่บ้านมั้ย 3,000 หมู่บ้าน 3,000 หมู่บ้านนี่คือสำรวจมาแล้วเหรอฮะมันมีโครงการของภาครัฐที่ทำเรื่องนี้เมื่อปีที่แล้วแล้วชวนหมู่บ้านทำเรื่องท่องเที่ยวอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันต้องไปต่อแต่ก็ต้องยอมรับว่าไม่ใช่ทุกหมู่บ้านที่จะทำท่องเที่ยวได้เราก็เลยเราอย่างโลคอลอะไรเราก็ต้องมองต่อว่าการขยายไปแบบเนี้ยจำนวนหมู่บ้านมากขึ้นไม่ใช่ทุกหมู่บ้านที่ท่องเที่ยวแน่นอนมันต้องมีสินค้าชุมชนมันต้องมีอะไรหลายอย่างเพราะฉะนั้นเราก็ไม่อยากไปให้ความหวังชุมชนโดยที่แบบบางทีให้ความหวังแล้วมันไม่เกิดอะไรเงี้ยอันนี้คือเรื่องที่เราให้ความสำคัญมากๆก็ต้องค่อยๆไปแต่ในแง่การนำเสนอของเราเพราะว่า local alike เนี่ยก็ยังอยู่ในสื่อโซเชียลมีเดียหรือออนไลน์ถูกไหมครับอีก3โมเดลที่ขึ้นมาก็ยังอยู่ในแพลตฟอร์มนี้อยู่ถูกไหมครับก็อีก3โมเดลเขามีแพลตฟอร์มของเขาเองแต่เราเน้นเป็นเราได้บทเรียนจาก local alike เราพยายามสร้างเว็บไซต์สร้างแอปมาซึ่งคนไทยยังไม่ชินกับการใช้มันไม่ใช่ใช้ในชีวิตประจำวันฮะเพราะฉะนั้นอร่อยอร่อยอะไรพวกนี้เราก็เน้นโซเชียลคอมเมอร์สอย่างเดียวขายบน LINE Official ขายบน Facebook เพราะว่าคนไทยกว่าอยากจะซื้ออะไรสักอย่างมันคือเขาต้องถามเขาต้องนู่นนั่นนี่อะไรอยากถูกอาจจะเป็นพฤติกรรมของคนไทยด้วยฮะใช่ครับเพราะฉะนั้นเว็บไซต์ก็อาจจะไม่จำเป็นสำหรับอร่อยกับอร่อยอะไรเงี้ยแสดงว่าตอนนี้เราเลือกแพลตฟอร์มที่เราจะไปครับเหมาะสมกับพฤติกรรมของกลุ่มโมเดลใหม่ที่เราปล่อยใช่ครับนะครับทำมาถึงตัวนี้10ปีมาเจอวิกฤตครั้งนี้ถือว่าหนักที่สุดเลยนะฮะแสดงว่าธุรกิจเนี่ยมันก็มีความไม่แน่นอนในตัวมันเองสูงถูกไหมครับอะไรที่ทำให้เราไปต่อแล้วรอดได้เท่าที่คิดมาถึงจุดผมว่าดินามิกของทีมเนาะตัวเราเองทำคนเดียวไม่ได้แน่นอนครับด้วยทีมที่มีสกิลที่หลากหลายและทีมที่พร้อมที่จะเปลี่ยนกับเราฮะช่วงโควิดมันมีไกด์นำเที่ยวในบริษัทเราต้องมาเป็นพ่อครัวทำอร่อยอะไรเงี้ยถ้าเขาไม่ยอมเปลี่ยนไปกับเราแล้วเขาไม่ยอมใช้ทาเลนท์ที่มันถูกซ่อนอยู่มันก็ไปไม่ได้ต้องคนที่ทำงานพัฒนาชุมชนต้องมานั่งขายทัวร์หรือว่าขายแพ็คขายบัลเชอร์เพื่อขายทัวร์หลังโควิดไปหรือว่าขายอาหารมันคือดินามิกของทีมมันต้องดีมากผมว่าอันนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เรื่องการเปลี่ยนที่ไวด้วยเราต้องการการเปลี่ยนที่ไวเพราะถ้าเรามานั่งวางแผนธุรกิจแล้วอีก 3-4 เดือนข้างหน้าเราร้อนเราก็ไปไม่รอดอย่างโลโก้อร่อยอร่อยมันเกิดขึ้นภายในข้ามวันหรือภายในอาทิตย์นี้ครับอนาคตสำหรับโลโก้อะไรล่ะครับและทั้งหมดที่อยู่ในเครือทั้งหมดครับผมว่าอะไรเราอยากจะเป็นธุรกิจคู่ชุมชนเนาะเราเป็นผู้นำเรื่องการพัฒนาชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเพื่อสินค้าท่องเที่ยวอะไรเงี้ยเราก็อยากจะไปจับให้ได้ทุกสินค้าท่องเที่ยวที่พักเราก็ยังไม่ได้จับเป็นจริงจังเราช่วยชุมชนพัฒนาจริงแต่ให้ชุมชนขายเรายังไม่ได้ขายสปาชุมชนมันก็ทำได้อะไรหลายอย่างมันทำได้ต่อครับโอ้ท่านผู้ชมครับฟังแล้วก็รู้สึกว่านี่คือทั้งพลังกำลังใจนะครับในการที่จะผลักดันให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยนี่นะครับรอวันที่จะกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมแม้ว่าวิธีหรือข้อจำกัดมันอาจจะเปลี่ยนไปก็ตามนะครับเพราะ 20% ของ GDP เยอะทีเดียวนะฮะและยิ่ง40ล้านคนที่เราเคยตั้งไว้แม้จะไปไม่ถึงก็ตามแต่สักวันมันคงจะกลับมาแน่นอนนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณสมศักดิ์บุญคำครับท่านเป็น CEO และ Founder ของ Local Alike ในรายการ B-Times นะครับขอบคุณครับไปครับกับทั้งหมดนี้คือ B-Times นะครับกลับมาติดตามกันใหม่นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ